สวัสดีครับวันนี้เรามานำเสนอนะครับสว่านแบตเตอรี่ไร้สายนะครับยี่ห้ออิงโก้นะครับรุ่น CIDLI 2002นะครับตัวนี้นะครับสามารถเจาะได้2ระบบนะครับจะมีเจาะเหล็กเจาะไม้นะครับแล้วก็เป็นเจาะปูนเจาะกระแทกนะครับสินค้ามาพร้อมกับอุปกรณ์ครับจะมีถุงผ้าเก็บนะครับเก็บเครื่อง1อันนะครับแท่นชาร์จ1อันนะครับแบตเตอรี่นะครับขนาด20โวลต์2แอมป์นะครับให้2ก้อนนะครับไปคู่ไปประกันสินค้าแล้วก็ชุดแถมตามเซตนี้เลยนะครับอันนี้มีเป็นไปคู่มือกันใช้งานตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวจะให้ดูสเปคตัวเครื่องก่อนนะครับตัวนี้นะครับใช้แบตเตอรี่20โวลต์ความเร็วรอบนะครับอยู่ที่0ถึง 1,500 รอบต่อนาทีนะครับเดี๋ยวจะมาบอกฟังก์ชันก่อนตัวนี้นะครับจะเป็นตัวบนนะครับที่รูปคล้องตัวนี้นะครับจะเป็นแบบเจาะปูนนะครับส่วนรูปดอกไขควงนี้ไปขันพวกน็อตนะครับส่วนตัวนี้ไว้เจาะเหล็กเจาะไม้นะครับตัวนี้คือปรับระดับมันนะครับจะมีตั้งแต่เบอร์1จนถึง18นะครับ1ถึง18โอเคส่วนตัวนี้เป็นตัวปรับสปีดครับอยู่ตัวนี้ตัวนี้เป็นปรับสปีดนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้จะเป็นสวิตช์ซ้ายขวานะครับกดแล้วก็ตัวนี้เป็นสวิตช์ออนออฟสามารถกดเบาแรงจากตัวนี้ได้อีกอย่างนึงนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองติดเครื่องให้ฟังเสียงนะครับเนี่ยลองกดเบาๆกดมือเบาๆมีไฟด้วยนะครับตอนใช้งานค่อยๆมาโอเคเดี๋ยวไปปรับไอ้ซ้ายขวาอีกข้างหนึ่งซ้ายขวานะครับสามารถปรับซ้ายขวาได้โอเคขอพิเศษอีกอย่างนึงนะครับของตัวนี้นะครับตัวหัวนะครับจะเป็นโลหะนะครับทนต่อการใช้งานแน่นอนนะครับโอเคลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ